ไม่ได้เออไม่ได้เก็บไม่ได้นั่นค่ะไม่หรอครับครับไม่ได้ไม่ได้ถ่ายมันไม่ได้อยู่เวลาแล้วขอรายได้เลยขอรายได้ค่ะครับวันนี้มายื่นขอประกันตัวพี่เนยเป็นรายที่3ใช่มั้ยครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ดีใจเป็นที่สุดเลยครับในกรณีที่ยื่นคำร้องแล้วศาลก็รับคำร้องของเราแม้นว่าจะวันนี้จะไม่มีคำสั่งในเรื่องการประกันตัวแต่สิ่งที่ผมตอบว่าเอ๊ะนี่หมายดีก็คือว่าในเรื่องของน้องศาลมีคำสั่งให้ไต่สวนคำร้องขอประกันตัวของน้องเตยตามคำร้องที่เราเสนอต่อศาลว่าเรามีพยานหลักฐานที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดอะไรเหล่านี้ครับศาลเลยนัดไต่สวนเรื่องของการคำร้องขอประกันตัวชั่วคราวในวันที่15พฤศจิกา9นาฬิกาศาลก็มีการเบิกตัวในส่วนของตัวโจทก์และตัวน้องมาที่ศาลครับเพื่อที่จะมาทำการไต่สวนใช่ครับเพื่อได้ข้อเท็จจริงตามคำร้องส่วนศาลจะพิจารณาอย่างไรเราน้อมรับทุกอย่างเราเคารพในการใช้ดุลยพินิจศาลทุกๆอย่างครับแต่วันนี้ก็ดีใจครับที่ในส่วนหนึ่งที่ในกระบวนการที่เราได้ยื่นคำร้องมา 2-3 ครั้งแล้วมันไม่ได้ก็ถามว่าอย่างที่คือท้อไหมเราก็ท้อแต่เราก็ต้องมีความพยายามต่อครับแต่วันนี้ก็โอเคครับท่านในเรื่องของการได้รับในสิ่งที่ท่านให้ความให้เมตตาจากน้องเตยครับณวันนี้ถือว่าหลักฐานที่เราเอามายื่นมันค่อนข้างที่จะหนักแน่นขนาดไหนทุกอย่างครับทุกอย่างที่อย่างที่เรียนไว้แล้วครั้งก่อนว่าเราได้มีการนำในชั้นตรวจพยานหลักฐานเรามีการเสนอพยานหลักฐานเข้าไป บางส่วนแล้วว่าน้องไม่มีส่วนในการกระทำความผิดแต่วันนี้ก็โอเคเราก็ยื่นคำร้องในส่วนที่เราทำไปให้ศาลได้อยู่รู้ว่าสิ่งที่เรายื่นไปเนี่ยเราไม่เกี่ยวข้องจริงๆผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของการที่ศาลอยากจะทราบข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเท่านั้นเองครับจริงๆวันนี้คาดหวังขนาดไหนครับคาดหวังมากคาดหวังมากแต่ผมในสิ่งที่คาดหวังมากแต่ว่ามันไม่ได้ที่จะได้รับคำสั่งในวันนี้เรื่องการปล่อยตัวชั่วคราวแต่ก็ยังดีในส่วนหนึ่งที่ว่าท่านยังมีเมตตาในเรื่องของที่จะฟังรับฟังในส่วนของคำร้องของเราว่าเรามีหลักฐานเพียงพอนะที่จะขออนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อในการต่อสู้คดีครับมันถือเป็นสัญญาณที่ดีใช่ไหมเป็นสัญญาณที่ดีมากครับก็ขอพระคุณในเรื่องของท่านให้ความเมตตากับน้องด้วยครับครับจริงๆแล้วเราจะรู้ว่าคือทางพี่ใบเตยจะได้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่นั่นก็คือในวันที่ผมเข้าใจว่าหลังวันที่15ครับคงจะมีคำสั่งไปทิศทางที่ดีครับเพราะเราเองถืออย่างเดียวว่าคำว่าสุจริตคือกรอบบังสาดพ้องเราสุจริตเรามาด้วยความที่บริสุทธิ์เราไม่เกี่ยวกันทำความผิดความสุจริตนี้มันเป็นเรื่องของการความเชื่อผมเชื่อในสิ่งที่น้องเขาทำว่าน้องก็ไม่ผิดแล้วในฐานะที่เราทำให้กับพี่ใบเตยเราได้ทำได้พูดคุยกับน้องของเขาว่าอย่างไรบ้างครับในครั้งนี้ในการทำงานทุกครั้งเนี่ยหรือยื่นวันนี้เราก็ได้บอกน้องล่วงหน้าแล้วว่าเราจะมายื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวกับน้องส่วนจะได้หรือไม่อย่างไรน้องก็น้อมรับครับแล้วณตอนนี้มีการแจ้งไปที่ทางตอนนี้ผมเข้าใจว่าวันนี้น้องคงอยู่ในเรือนจำคงจะรอรับฟังข่าวดีอยู่แต่ว่าวันนี้คงจะทราบแล้วเบื้องเดี๋ยวสักผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของหลังจากคืนนี้คงจะทราบเพราะว่าผลของคำสั่งศาลเป็นยังไงแต่ในทางกลับกันเดี๋ยวจะให้ทางญาติก็ไปบอกน้องเตยด้วยครับแล้วในเรื่องของหลักทรัพย์นะคะยังเหมือนเดิมหลักทรัพย์ยังเหมือนเดิมครับมันมีนอกเหนือจากหลักทรัพย์ที่เราได้ยื่นเพิ่มเติมหลักทรัพย์ก็สุดแท้แต่ศาลนะครับในเบื้องต้นเราเพียงแค่นี้ก่อนแต่ศาลจะใช้ดุลยพินิจมากหรือไม่อย่างไรเราพร้อมที่จะปฏิบัติครับทางด้านทนายได้มีการพูดคุยกับทางที่ไปเดินกันไหมครับหรือตรงในช่วงที่ไปเยี่ยมบ้างทุกสิ่งทุกอย่างคุยกับน้องเตยหมดแล้วครับก่อนที่จะมาวันนี้เราเตรียมความพร้อมไว้ทุกๆอย่างนะครับแล้วก็วันนี้ก็ข่าวดีครับข่าวดีมากพอเรามาต่อให้ไม่วันนี้คำสั่งไม่ได้ออกมาว่าได้ประกันแต่เราก็รู้สึกว่าในสิ่งที่มันได้รับก็คือถือว่าผมถือว่าในระดับของผมเนี่ยผมถือว่าคดีนี้เป็นคดีใหญ่ในเมื่อศาลให้ความเมตตาที่จะรับฟังเรื่องของการพยานหลักฐานเรื่องการไต่สวนผมถือว่าท่านให้ความเมตตามากครับอันนี้ทางด้านทนายมองว่าอย่างไรบ้างครับเพราะว่ารู้สึกว่าของที่ใบเตยคือจะนานกว่าของพี่มาก
ผมในเรื่องของช้าเร็วหรือความนานหรืออะไรเนี่ยผมตอบแทนไม่ได้เพราะว่าเป็นดุลพินิจของศาลและเป็นกระบวนการของการยื่นคำร้องแล้วไม่ได้ก็เป็นหน้าที่ของตัวทนายความที่จะหาช่องทางที่จะประกันตัวของลูกความตัวเองเหมือนเราก็เช่นกันครับอาจจะนานบ้างแต่ถามว่าท้อไหมไม่ท้อแล้วถ้าหากในวันที่15ที่มีการไต่สวนแล้วถ้าสมมติว่าคำสั่งออกมาว่าไม่ให้ประกันตัวเราจะสามารถทำอะไรเราน้อมรับทุกอย่างในเรื่องของดุลพินิจของศาลท่านจะรับฟังเป็นอย่างอื่นยังไงเราน้อมรับแต่ผมคาดหวังในเรื่องของพยานหลักฐานของผมว่าผมเชื่อมั่นในพยานหลักฐานและตัวน้องครับไม่มีส่วนในการกระทำความผิดศาลต้องให้ประกันตัวทั้งที่ท่านอยู่ที่ดุลพินิจของศาลนะครับขอบคุณมากครับ